3,150 บาทจากตัวแทนจำหน่ายนะครับผมสั่งซื้อเจ้าตัวนี้จากร้าน Tsunami FA4 นะครับราคาเป็นตัวเลข3150ผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และพินคอมเมนต์ลิงก์สั่งซื้อมีสเปคมีนะครับซื้อจากพี่ตูนนะครับ TOONLE นะครับตูน LE โอเคก็เจ้าตัวนี้เป็นตะเกียงแคมป์นะครับหรืออาจจะเป็นไฟฉายแบบทรงตะเกียงนะครับถือก็ได้หรือจะวางก็ได้หลักๆคือใช้วางส่องสว่างในพื้นที่นะครับจาก Phoenix นะครับ Lighting for Extremes นะครับชื่อรุ่นคือ CL27R นะครับCamping Light นะครับหรือว่า Candle Light อะไรประมาณนี้นะครับ27ก็เป็นรหัสนะครับส่วน R คือ Rechargeableคำจำกัดความนิยามของเจ้าตัวนี้คือ Spot and Flood Light นะครับ Multifunctional Outdoor Lamp Lantern นะครับ Lantern Key Feature เขาคือปรับความสว่างแบบค่อยๆปรับขึ้นแล้วก็ลงได้นะครับไม่ได้เป็นสเต็ปเนาะค่อยๆแบบเหมือนดิมเมอร์นะครับชาร์จ USB Type-C นะครับมีแสงให้เลือกใช้งานทั้งกระจุกแคบกระจายกว้างแล้วก็แสงแดงด้วยวอร์รันตี5ปีนะครับความสว่างสูงสุด 1,600 ลูเมนส์รันไทม์นานสุด285ชั่วโมงแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์เป็นน่าจะ217มั้งนะครับโดยตัวกล่องจะเป็นกล่องพลาสติกแข็งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดสเปคไว้ซึ่งสามารถจะแคปไว้อ่านได้เลยนะครับนี่นะมีมิติความยาวขนาดมีหมดเลยนะครับลองดูได้เลยเนาะนี่นะครับแคปไว้ขยายภาพไว้ดูได้นะครับผมตามนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันนะครับผมเองก็ไม่เคยจับเจ้าตัวนี้มาก่อนนี่คือ Open Box Review นะไปพร้อมๆกันเลยว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะมาดูกันนะครับกล่องก็เป็นพลาสติกแข็งแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องปลวกเวลาจะเก็บนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่ารีวิวก็คงทิ้งกล่องไปเลยนะครับไม่ได้จะเก็บไว้มันเกะกะนะครับในนี้จะมาเป็นโฟมกันกระแทกนะซึ่งแน่นอนถ้าเก็บไว้นานๆเจ้าโฟมเนี้ยก็จะเปื่อยนะครับตัวโคมไฟหรือว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะอยู่ในฝ่ามือมาพร้อมคู่มืออะไรแล้วก็อุปกรณ์อื่นนะครับในนี้จะมีอะไรมาบ้างมาดูกันเลยนะครับตัวของอะไหล่ที่ให้มานะจะประกอบไปด้วยโอริง1เส้นนะ1วงกับคล้ายๆเป็นกระจกสำรองนะอันนี้น่าจะเป็นแป้นอะไรสักอย่างนะเป็นดิฟฟิวเซอร์หรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับเขาให้มาไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันคืออะไรนะแล้วก็จะมี USB Type-C นะครับสำหรับชาร์จคู่มือการใช้งานนะครับและสุดท้ายก็จะเป็น Warranty Card นะครับใบรับประกันแบบกรอกหรือว่าต้องใส่ในเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมโอเคแล้วลองมาดูกันที่เจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวโครงสร้างหลักๆของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นอลูมิเนียมไดคาสนะครับคือเป็นอลูมิเนียมที่หล่อขึ้นมาบริเวณด้านหน้าซึ่งทำไมเขาต้องทำเป็นอลูมิเนียมด้านหน้าคิดว่าเขาจะออกแบบมาเพื่อให้มีความแข็งแรงในการใช้งานเวลามันตะกระแทกนะครับสองก็คืออลูมิเนียมโลหะเนี่ยมันกระจายความร้อนนะครับส่งผ่านความร้อนรวมถึงระบายความร้อนได้ดีกว่าด้วยนะก็ทำให้อุปกรณ์สามารถที่จะระบายความร้อนออกนะครับเมื่อผู้ใช้งานต่อเนื่องระยะเวลานานนะแน่นอนว่าไฟแคมปิ้งหรือว่าตะเกียงเนี่ยเราไม่ได้เปิดประเดี๋ยวประดาเหมือนไฟฉายถืออยู่แล้วนะต้องเปิดต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกันกับไฟคาดหัวอื่นๆแล้วก็เจ้าตัวนี้จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ Phoenix นะครับหรือว่า Hand Free Light นะเพราะว่าหลักๆคือเขาใช้ตั้งนะครับในการใช้งานโครงสร้างที่2นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นพลาสติกนะครับน่าจะเป็น ABS พลาสติกอยู่บริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณเมาส์ขาด้วยนะซึ่งด้านหลังเขาก็จะระบุไว้นะครับว่าLuminous Flux นะคือค่าส่องสว่างอยู่ที่5ลูเมนถึง1600ลูเมนนะ LM อุณหภูมิสีอยู่ที่2700นะครับจนถึง 6500K ก็คือเป็นแสงส้มเลยแล้วมาอมเหลืองแล้วก็ไปขาวติดเหลืองน้อยๆแบตเตอรี่นะครับ 3.6 โวลต์ 5,000 มิลลิแอมน่าจะเปลี่ยนแบตได้ด้วยเนาะนะครับส่วนของตัวฐานหรือว่าเมาส์นี้นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนหูหิ้วนะครับคือเวลาใช้งานสามารถจะหิ้วถือไปอย่างเงี้ยส่องสว่างเหมือนตะเกียงได้ด้วยนะหรือจะเป็นการวางในลักษณะต่างๆนะครับองศาที่สามารถจะตั้งชันประคองข้างหลังไม่ให้มันล้มถ้าเราวางอย่างเงี้ยบางทีโอกาสล้มมันง่ายนะแต่ก็วางได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้มันล้มก็ดันขามันออกมาหน่อยนึงคล้ายๆกรอบรูปนะแล้ววางนะครับหรือจะเป็นการเอียงนอนนะครับในลักษณะต่างๆก้มตีลังกายังไงหรือแม้แต่เอาไปแขวนกิ่งไม้นะครับก็แขวนอย่างนี้ได้หรือจะเป็นการยกด้านอย่างนี้แล้วหงายอย่างนี้ก็ยังทำได้ด้วยนะครับ
โดยขาก็จะมีเทนชันพอสมควรขันไว้ด้วยทรอกซ์นะครับถ้าอยากให้มันฝืดแน่นกว่านี้ก็ขันทรอกซ์เข้าไปอีกนะครับส่วนของตัวส่องสว่างจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับทั้งหมดเลยจะเป็นออปติคอลนะครับโดยจะมี LED อยู่ตรงกลางเล็กๆ1อันนะครับแสงหลักแล้วก็จะมีชิปออนบอร์ด LED ครอบ LED อยู่รอบๆพร้อมกับโคมสะท้อนหรือว่าออปติคอลแบบพิเศษนะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นเกล็ดปลานะครับกระจายอยู่ข้างในส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็นพลาสติกประเภทโพลีคาร์บอเนตไม่ใช่กระจกนะครับพร้อมกับชื่อรุ่น Phoenix CL27R มีฮอตคอร์ชั่นเตือนโลโก้ Phoenix ด้านบนนะครับส่วนการคอนโทรลอยู่บริเวณด้านบนทั้งหมดนะตรงนี้จะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตัวเช็คแบตเตอรี่นะครับ4ระดับก็คือ1คือต่ำสุด4คือสูงสุดนะครับแล้วก็จะมีเปิดปิดนะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันนะครับโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้ส่วนฐานเนี่ยจะมีแม่เหล็กซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะถ้าผู้ใช้งานนะครับต้องการที่จะติดกับเสานะครับหรือว่าอะไรก็สามารถจะเอาตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไปแปะกับเสาเหล็กอย่างเงี้ยหรือว่าฝากระโปรงรถนะครับในการซ่อมแซมเนี่ยส่องสว่างได้ด้วยนะครับจะแปะแนวนี้ก็ได้ด้วยนะแม่เหล็กมันแรงพร้อมมี2จุดเลยหรือจะเป็นขันกับขาตั้งกล้องก็จะมีทริพอดซ็อกเก็ตเผื่อมาด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองดูว่าเจ้าตัวนี้มันแกะยังไงตรงท้ายตรงนี้นะครับเขาจะมีช่องที่บอกว่า open นะครับซึ่งผมเดาว่าไอ้พลาสติกอันนี้น่าจะเอาไว้ขันอันนี้นะครับมากกว่านะไม่ได้เอาไว้ติดอะไรหรอกน่าจะเอาไว้จิ้มในนี้นะครับเดี๋ยวผมลองแกะมาดูแล้วกันว่ามันใช่หรือเปล่าเนาะแล้วมันพาไปด้วยได้ไหมนะจริงๆแล้วเพราะไม่มีตรงอื่นให้ติดอะไรเลยนะครับติดอะไรติดไม่ได้นะครับเดาว่าน่าจะเป็นไอ้เหรียญพลาสติกที่เอาไว้ขันเนี่ยนะแบบเนี้ยนะครับแล้วก็หมุนตามลักษณะที่เขาบอกนะโอเพ่นนะครับหมุนแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะโอเคนะครับหมุนออกมาก็จะเจอสปริงกับตัวเกลียวป้องกันน้ำและฝุ่นพร้อมกับโอริงตรงนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาดความจุมากถึง 5,000 มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับขนาด217 3.6 โวลต์ 18 วัตต์อาวนะมีหัวนูนมีวงจรการติดตั้งแบตเตอรี่ก็คือใส่แบตโคบวกลงไปข้างในแบบนี้นะครับจากนั้นก็นำตัวฝาหรือว่าตัวเหรียญที่มีเนี่ยขันเข้าไปให้สุดส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดไม่มีไอเหรียญพลาสติกอันนี้นะครับน่าจะใช้เหรียญบาทเหรียญ5เหรียญอะไรเงี้ยขันได้ด้วยนะหรือว่าจะเป็นวัสดุอื่นที่แบนๆส่วนฝาปิดตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับทนกว่าก็ไม่เย็นแน่ๆวางแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันกลับมาดู UI นะครับผมไปดูแสงกันเลยครับ Phoenix CL27R นะครับแสง Red Light 10 Lumens นะครับในพื้นที่ห้องน้ำก็ส่องสว่างแบบกระจายตามนี้นะครับกดคลิกอีกทีก็จะเป็น Red Blink นะครับเป็นการบอกตำแหน่งเวลาเราวางไว้ที่ไกลๆก็จะเห็นแสงแบบนี้ได้นะคราวนี้จะลองปรับเป็นแสงปกติบ้างนะครับอันนี้เป็นแสงสีขาวนะในห้องนี้มืดสนิทเลยนะครับผมจะลองปรับความสว่างไปดูตรงนี้นะครับนี่คือเบาสุดนะครับแล้วก็เป็นแสงขาวแรงที่สุดเลยนะส่องไปทางนู้นนะครับดีลงมาคราวนี้จะปรับเป็นแสง natural white หรือว่าแสงอมเหลืองบ้างนะลองดูนะครับก็จะอุณหภูมิของสีก็จะเปลี่ยนไปชัดเจนนะครับเห็นได้เลยว่ามันจะอุ่นขึ้นนะเผื่อว่ายังไม่เห็นความแตกต่างนะครับผมจะเร่งความสว่างขึ้นนะครับในกล้องเนี่ยมันอาจจะจับสีได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าไวท์บาลานซ์ของกล้องมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิของสีที่มีการจูนนะปรับจูนแต่หลักๆนะก็จะเห็นตรงนี้นะครับว่าสีเขาจะมีความเย็นความอุ่นต่างกันชัดเจนแล้วก็ตัวของอุปกรณ์สามารถที่จะกดเลือกเปลี่ยนเป็นโหมดแสงพุ่งนะครับหรือว่าแสงกระจายด้วยการคลิกสวิตช์ด้านบนตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็คือเป็นแสงกระจายอย่างเดียวแสงกระจายอย่างเดียวนะครับแบบนี้แสงพุ่งอย่างเดียวแล้วก็แสงผสมกันนะครับได้ด้วยนะครับดีเลยใช้งานสะดวกกับแคมป์กับค่ายนะครับได้เลยโอเคนะครับแสงก็เป็นแสงกระจายในพื้นที่กว้างๆนะแล้วก็การใช้งานนะผมลืมบอกตะกี้ไปว่าด้านซ้ายของเครื่องนะครับเมื่อหันไปด้านหน้าเนี่ยจะมี USB port นะเป็น Type C ปิดไว้ด้วยจุกยางซึ่งตัวเนี้ย
เขากันน้ำและฝุ่นที่ IP 66นะครับและเมื่อเสียบกับแหล่งพลังงานเนี่ยด้านบนของเครื่องเนี่ยจะมีไฟสถานะบอกขนาดชาร์จนะครับเป็นไฟ4ตำแหน่งนะโดยจะไล่ชาร์จตั้งแต่1 2 3แล้วก็ไปที่4นะครับถ้ามันเกือบจะเต็มมันก็จะเป็น3เต็ม3แล้วก็3ไป4 3ไป4นะอันนี้ตั้งแต่ล่างแต่1แบตเตอรี่มันมีน้อยมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถจะใช้ไปชาร์จไปได้ด้วยนะครับคือถ้ามีสายพลังงานก็เสียบเข้าไปใส่แบตเข้าไปแล้วก็เสียบเปิดได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะชาร์จเต็มช้านะครับแต่ถ้าเกิดเราถอดปลั๊กออกก็จะสามารถใช้งานเป็น portable หรือว่าพกพาเคลื่อนย้ายได้เลยนะครับจุกยานตรงนี้มันต้องระวังเรื่องการขาดหรือว่าปิดไม่สนิทนะแต่ยังไงก็ดีเจ้าตัวนี้ก็สามารถจะกันน้ำและฝุ่นได้ถึง IP 66นะครับก็อยู่ที่ผู้ใช้งานด้วยว่าต้องการที่จะใช้งานอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเบียดแบบนี้นะครับต้องปิดให้สนิทนะระวังนิดนึงนะผมไม่ค่อยชอบจุกยางเท่าไหร่นะบอกตรงๆนะครับจริงๆคือถ้าเขาซ่อนพอร์ตได้ดีกว่านี้เป็นเกลียวเป็นอะไรน่าจะดีนะเวลาปิดเห็นไหมว่ามันจะเด้งขึ้นมานะครับคือไม่ใช่ข้อเสียนะแต่ว่ามันก็มันทำได้ดีกว่านี้นะครับอาจจะแบบซ่อนไม่ต้องอื่นนะครับแล้วก็อีกอันก็คือฝาปิดแบตที่ต้องใช้บางอย่างไขนะครับต้องมีเหรียญมีอะไรเงี้ยหรือว่ากุญแจท้ายกุญแจไขถ้าเป็นแบบยกขึ้นมาแล้วหมุนน่าจะดีกว่านะไม่ต้องใช้เครื่องมือก็จะประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูการควบคุมคอนโทรลนะครับแล้วก็ลักษณะแสงที่ออกมาจริงๆว่าเป็นยังไงนะปุ่มด้านบนตรงนี้จะมี3ปุ่มนะครับโดยปุ่มทางซ้ายนี้จะเป็นการปรับอุณหภูมิของสีตั้งแต่ส้มไปจนถึงขาวนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นความแรงหรือความสว่างนะตั้งแต่ปิดไปจนถึงสุดแล้วก็ด้านบนตรงนี้เป็นปุ่มสเตเลสนะเป็นโลหะพร้อมกับไฟอินดิเคเตอร์บอกทันทีที่ใส่แบตเข้าไปแล้วกดสวิตช์ลงไป1ทีนะครับจะมีไฟบอกสถานะแบตอยู่ซึ่งอันนี้จะบอกว่า2เต็ม4คือมีประมาณครึ่งนึงจริงๆทางเทคนิคแล้วมันไม่ใช่นะครับทางเทคนิคมันจะประมาณ 30% อะไรประมาณนั้นนะครับถ้า 50% ก็ขึ้นไปจนถึง 70 ก็จะเป็น3เต็ม4อันนี้เป็น2เต็ม4ตีซะว่าประมาณ 30-50% นะครับกดลงไปทีเดียวก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วติดแป๊บเดียวมันก็จะดับนะครับการใช้งานกดสวิตช์ด้านบนที่เป็นเหล็กตรงนี้ค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่งประมาณ 0.5 วินาทีก็จะเป็น red light นะครับแสงสีแดงซึ่งจะมีการใช้งานนะครับที่10ลูเมนส์นะครับที่72ชั่วโมง 4.5 เมตรนะครับแล้วก็ค่าแคนเดล่าอยู่ที่ประมาณ5แคนเดล่าถ้าลองดับไฟให้ดูแสง red light นะครับก็สามารถจะส่องสว่างอ่านแผนที่หรือใช้งานในเต็นท์ได้นะครับเป็นแสงกระจายกว้างตัว red light เนี่ยเขาจะอยู่บริเวณข้างๆของตัว LED หลักนะครับ4จุดด้วยกันถ้าสังเกตดูนะครับ10ลูเมนนี่ก็ถือว่าสว่างแล้วนะครับแล้วกว้างพอด้วยนะทำงานร่วมกับรีเฟลคเตอร์หรือออปติคอลที่มีนะอยู่ข้างๆ4จุดด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นตำแหน่งของ Red Light นะครับหรือว่าแสงสีแดงที่ผมเองชื่นชอบนะผมชอบใช้แสงสีแดงนะครับมันไม่ดึงดูดแมลงไม่แสบตาในเวลาที่มืดสนิทแล้วต้องเปิดใช้งานนะครับก็พอใช้งานได้นะครับการแท็บสวิตช์อีกทีนึงก็จะเป็น Red Blink นะเป็นแสงสีแดงกระพริบส่งสัญญาณที่10ลูเมนเหมือนกันแต่รันไทม์นานขึ้นจาก72ชั่วโมงที่ไฟนิ่งเนี่ยเป็น144ชั่วโมง 4.5 เมตร5แคนดาล่าเหมือนกันนะแท็บอีกทีก็จะเป็น Red Light เหมือนเดิมจะปิดก็กดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งไฟก็ดับนะกดค้างเพื่อเปิดกดค้างเพื่อปิดนะครับเปิดแล้วต้องการจะปรับโหมดก็คลิกทีนึงเป็นสโตรบแบบเนี้ยเตือนนะแปะบนหลังคารถเป็นไฟเตือนอะไรอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการคลิกทีเพื่อไฟนิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรดไลท์นะครับแล้วก็สามารถจะบายพาสก็คือถ้าเปิดเรดไลท์อยู่จะใช้ไฟหลักก็สามารถจะหมุนตรงนี้นะครับเพื่อเปิดได้เลยนะครับจะเป็นเหมือนไดอัลเนาะจะมีเสียงคลิกทันทีที่มันคลิกเนี่ยไฟก็ติดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไฟที่ติดขึ้นมามันจะเป็นส่วนที่อยู่บริเวณด้านข้างนะครับรอบๆ LED หลักตรงนี้รอบๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงไฟที่ใช้งานเป็นแสงแอมเบียนไลท์นะครับแสงกระจายนะถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่ามีส่วนที่แสงกระจายตัวออกมานะถ้าผมเร่งลูกบิดนี้นะก็จะเป็นแสงที่โอ้สว่างมากนะครับซึ่งค่าแสงที่มีนี้นะครับจะไม่มีสเต็ปนะมันจะเป็นแบบดิมเมอร์นะปิดกับเปิดคลิกเปิดเนี่ยมันดังคลิกปุ๊บไฟก็ติดเลยนะสวิตช์สมูทมากนะครับหมุนมือเดียวยังได้เลยนะครับแล้วเร่งความสว่างขึ้นซึ่งแสงในโหมดนี้นะครับผมตั้งไว้เป็น 2,700 เคลวินก็คือแสงส้มเลยนะครับอุ่นที่สุดเลยนะผมลองดับไฟให้ดูนะครับก็จะเป็นแสงแบบเหมือนแสงเทียนเรียนแบบแสงเทียนนะครับแล้วก็ปรับนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมอยากจะปรับค่าแสงนะครับให้มันเป็นสีที่ขาวขึ้นนะครับก็จะหมุนอีกตัวนึงนะหลังจากเปิดแล้วก็สามารถจะหมุนไดอัลนะครับแสงของสีก็จะขาวขึ้นแล้วก็อุณหภูมิสีก็จะเย็นลงนะครับเช่นเดียวกันกับความสว่างของแสงด้วยนะครับก็จะปรับไปตาม
ความแรงของที่เราปรับนะครับนี่นะเปิดมาก่อนแล้วปรับอุณหภูมิสีได้เลยจะเอาขาวจะเอาส้มโดย COB เนี่ยเขาจะทำงานคือตรงขอบนะครับแล้วก็จะมีการชดเชยแสงคือส่วนที่ขาวกว่ากับส่วนที่ส้มกว่าจะทำงานสลับนอกในกันเวลาผมหมุนเห็นไหมนะครับแบบนี้จะเป็นการติดอันนึงดับอันนึงนะครับซึ่ง COB หรือ Chip on Board เนี่ยข้อดีมันคือมันมีแสงที่กระจายกว้างนะครับเราสามารถจะติดตั้งชิป LED หลายๆตัวลงไปนะครับตัวอิมิเตอร์ลงบนบอร์ดนะครับทำให้ความหนามันน้อยแล้วก็น้ำหนักก็เบาด้วยนะครับออกแบบวงจรได้ไม่ยากก็แสงขาวก็คือขาวเลยนะครับส่วนแสงส้มก็จะส้มอุ่นๆนะครับตามนี้นะหมุนตามนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นflood and spot and flood mode ก็จะมีให้เลือกใช้อันนี้เป็น flood mode นะครับโหมดเขาเรียกว่าโหมดกระจายนะครับก็จะมีสีให้เลือกและมีความสว่างให้เลือกด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูspot mode อย่างเดียวบ้าง นะครับอันนี้คือใช้ flood mode คือหมุนในนี้นะครับแล้วก็เลือกสีส้มไม่ส้มอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเลือกเป็น spot mode แล้วก็จะมี spot กับ flood บวกกันด้วยนะครับลองมาดูนะโอเคครับโอเคนะครับเรามาเลือกใช้โหมดของแสงกันคือผมบอกตอนแรกก็คือกดแสงแดงด้วยกันตอนที่ไฟปิดอยู่กดค้างครับไฟแสงแดงก็จะติดแถบอีกทีก็เป็น red กระพริบนะครับแถบอีกทีก็จะกลับมาแดงนิ่งๆแล้วกดอีกทีก็ดับเนาะคราวนี้นะครับการเปิด flood เนี่ยคือหมุนไดอัลมันก็จะเป็นการเปิดไดอัลขึ้นมานะครับแสงก็จะแรงขึ้นแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโหมดอุณหภูมิของสีว่าจะเอาสีอุ่นหรือว่าสีขาวนะครับขาวเยอะหรือว่าส้มเยอะนะครับตามนี้เลยส่วนการใช้โหมดอื่นๆนะจะสังเกตดูว่าอันนี้จะติดแค่ด้านข้างคือ flood นะผมอยากจะใช้โหมดตรงกลางบ้างนะครับ spot หรือว่าจะเป็นผสมกันก็คือคลิกสวิตช์1ทีหลังจากที่ไฟเปิดด้านหน้าแล้วนะหลังจากที่เราหมุนสวิตช์นี้เพื่อติดแล้วนะกดแท็บสวิตช์ทีนึงมันก็จะสลับมาที่ spot นะครับเป็นไฟฉายถือได้เลยแล้วก็แท็บอีกทีนึงก็จะเป็นเปิดทั้งตรงกลางและทั้งข้างนะกดอีกทีก็จะมีแค่ข้างๆเลือกได้เลยนะครับสามารถจะใช้ spot ก็เพิ่มความสว่างสปอตได้ด้วยนะแสงสปอตก็จะเห็นว่าเห็นไหมก็เข้มตรงกลางอยู่นะครับแล้วก็เลือกอุณหภูมิสีไม่ได้นะครับสปอตเพราะว่ามันทำงานแค่ตรงกลางตรงกลางมันก็จะขาวอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ผสมกันนะครับก็สามารถที่จะเลือกผสมสีได้มั้งก็ขาวอีกนั่นแหละเนาะนี่นะครับเห็นไหมตรงกลางขาวข้างๆส้มเนี่ยสมมติก็เป็นขาวผสมส้มส้มอยู่ข้างขาวอยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นไฟฉายตะเกียงที่ออกแบบดีนะผมติแค่ท้ายเนี่ยมันน่าจะมีวิธีเปิดอะไรที่ไม่ต้องใช้เหรียญหรือว่าบางคนไม่ได้พกเหรียญ นะครับไขควงก็ไม่มีอะไรแบนๆจะไขก็ไม่มีนะครับแต่มันก็มิดชิดดีอีกอันก็คือไอตัวปิดเนี่ยผมว่าถ้าทำซ่อนหรือว่าแบบยังไงไม่รู้นะคือดีกว่านี้นะครับผมว่ามันก็โอเคคือถ้าปิดไม่สนิทเวลาเนี้ยมันจะเบียดโดนขาพอดีนะจริงๆคือถ้ามันอยู่ข้างล่างตรงนี้หรือว่าไม่ต้องทำที่ชาร์จแบบอย่างเงี้ยยังไงไม่รู้ว่าซ่อนยังไงให้มันมิดชิดกว่านี้น่าจะดีแต่โดยรวมแล้วผมว่าเป็นไฟฉายตะเกียงที่โคตรน่าใช้เลยนะครับแล้วก็น่าจะไปทริปกับผมเดือน2เดือน3เดือนในอนาคตข้างหน้านะครับก็ติดตัวไปด้วยน้ำหนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะรู้กันในสเปคนี้เขาบอกว่าเป็น IP66 ลงน้ำไม่ได้นะแต่โดนฝนได้นะครับแล้วก็ลงการกระแทกที่1เมตรน้ำหนักทั้งแบตเตอรี่เลยนะครับ298กรัมเกือบ300กรัมเกือบ3ขีดนะครับนี่คือ Phoenix CL27R นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Hey Be Riding Out